ดีต้อนรับสู่ Aquarize Wall นะครับตอนนี้อยู่กับผม DJ CG Control Z นะฮะ Canon Z ไม่ใช่ Control Z โอ้พูดชื่อตัวเองยังผิดเลยโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่น Angel Tales นะฮะมาไปกินเริ่มกันเลยครับมาถ้าต้องการที่จะข้ามบทนำหรือไม่ข้ามไปเลยทุยเราไม่ข้ามฮะเราจะเล่นก่อนครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนเกิดมาพร้อมกับผมลิขิตนะฮะถูกลิขิตมานะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนกำหนดไว้ว่าเลยฮะคลิกเอาสกิปไม่ได้โอเคฮะด้วยเพียงสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดระบบโชคชะตาโอเคฮะไหนโอเคโอเคโอเคฝนเม็ดฝนที่ร่วงโปรยปลายลงมาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดผมยืนมองดูอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศอันน่าภาคภูมิใจของชัยชนะต่อฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนวันที่สยามเอาชนะพวกฝรั่งเศสล่าอาณานิคมได้อีกทั้งยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของเมืองหลวงประเทศนี้อีกทั้งที่มันมีความสำคัญขนาดนี้จะมีใครสักกี่คนกันล่ะที่จะรู้ผมนึกสงสัยอยู่ในใจระหว่างนั้นเม็ดฝนก็ยังคงโปรยไปลงมาเรื่อยๆโดยไม่มีทีท่าที่จะหยุดผมยืนมองเม็ดฝนนั้นและคิดครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินปรัชญาที่ว่าชีวิตคนเรานั้นก็เปรียบเหมือนเสมือนเม็ดฝนถือกำเนิดจากฟ้าเดียวกันแต่แบ่งแยกกันอย่างร่วมรนท้ายสุดก็ปะทบพื้นไหลรวมกันกลายเป็นสายธารห่วงคืนสู่นะไอ้ลิ้นพันทำไมหนอคนเราถึงแบ่งแยกและแก่งแย่งกันขนาดนี้สายตาผมเหลือมองผู้ดูผู้คนที่แก่งแย่งกันหาที่หลบฝนผู้ชายตัวโตยืนเบียดคนตัวเล็กหน้านานาถาดีเมืองนี้คงจะแคบเกินไปแล้วขมังรู้ว่าที่จริงแล้วน้ำใจนั้นแคบกว่าโอเคจุดนะฮะจุดยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกผมเองก็คงได้แต่รอต่อไปภายใต้ชายชราของป้ายรถประจำทางผมมองเห็นรถประจำทางคันแล้วคันเล่าที่จอดเทียบท่าและบรรดาผู้ที่ยืนรอคอยต่างกลูกันไปอออยู่หน้าประตูเพื่อแก่งแย่งกันไปหาที่นั่งดิกทางให้คนลงก่อนครับเสียงของพนักงานเก็บค่าโดยสารตะโกนเป็นระยะดีแต่แก่งแย่งกันเหมือนสัตว์ป่าผมคิดด่าพวกนั้นในใจถ้ารู้จักรอคอยเข้าคิวกันดีๆทุกคนก็ไม่ต้องทนเปียกฝนเพราะอีกแย่งกันขึ้นรถขนาดนี้หรอกเรื่องง่ายๆแค่การรอคอยและเสียสละทำไมถึงไม่เข้าใจกันสักทีจุดพระเอกกำลังคิดนะฮะผมเบี่ยงความสนใจของตัวเองกลับมาที่สวนร้านค้าด้านหลังที่คนแออัดน้อยกว่าที่ซึ่งชะตาของผมได้ถูกระบบไว้บทนำครับเราจะมาเริ่มบทนำแรกกันนะฮะเสาร์ที่2มิถุนายนนะครับเสาร์ที่2นะฮะจุดพี่คะตื่นได้แล้วพี่คะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังท่ามกลางความมืดพี่คะตื่นมันจะสายแล้วนะเธอกำลังเรียกผมอ่ะใครอ่ะผมรู้สึกรำคาญพี่คะสายแล้วเออฟังจากน้ำเสียงดูท่าทางความอดทนของเธอใกล้จะหมดสิ้นแล้วถ้าเป็นแบบนี้อะไรก็เอาเลยตรึงอรุณเอ้ยไม่ใช่อันนี้ผู้ชายป่ะอรุณสวัสดิ์ไม่ต้องอรุณสวัสดิ์เลยรู้ไหมนี่มันกี่โมงแล้วคะพี่ปลาชไม่รู้สิ9โมงแล้ว9โมงดูนาฬิกาบ้างสิฮะทำไมไม่ปลุกพี่ให้เร็วกว่านี้ล่ะก็ฟ้าพยายามเรียกพี่ตั้งแต่ตอน8โมงแต่พี่น่ะมัวแต่นอนขี้เศร้าอยู่นั่นแหละฟ้าน้องสาวของผมพูดด้วยท่าทางโกรธฟ้าจะลงไปรอข้างล่างพี่ก็รีบๆหน่อยละกันพูดจบฟ้าก็รีบเดินออกจากห้องไปตรึงบ๊ายบายจ้าน้องรักไปละเดี๋ยวเสียงลงบันไดอย่างรุนแรงสะท้อนถึงอารมณ์โกรธของฟ้าเอาล่ะเวลามีไม่มากแล้วผมคิดเสื้อไหนเสื้อล่ะไม่รู้ผมเปิดลื้อตู้เสื้อผ้าคนหาเสื้อนักเรียนตัวสีขาวต่อไปก็กางเกงถุงเท้าผมจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองอย่างรวดเร็วเวแล้วไงลืมอาบน้ำผมนึกขึ้นได้
และรีบวิ่งไปห้องน้ำเอาคนอะไรลืมอาบน้ำเฮ้ยผมก็เคยนะ ผมอาบน้ำอย่างรวดเร็วด้วยเวลาไม่ถึง10นาทีพี่คะหลับอีกแล้วเหรอเสียงของฟ้าตะโกนดังขึ้นมาจากชั้นล่างเดี๋ยวจะเสร็จแล้วรอแป๊บนึงสิเฮ้ยผมตะโกนไปใส่เสื้อผ้าไปจุดๆใส่เสื้อผ้าอยู่นะครับเอาล่ะเสร็จแล้วโอเคต้องไม่ลืมที่จะหยิบเอาเป้สัมภาระขึ้นสะพายหลังและออกจากห้องโอเคไว้เจอกันนะผมรีบวิ่งตรงไปที่บันไดและลงไปชั้นล่างอย่างรวดเร็วโอ้ไปเร็วไปเร็วพี่ไม่ลืมอะไรนะนั่นสิลืมอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะลืมอะไรคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนแล้วกันคิดว่าลืมอะไรสักอย่างเฮ้เร็วรีบกลับขึ้นไปเอาเลยพี่ฟ้าจะรออีกแค่5นาทีนะฟ้าด้วยท่าทางโมโหผมตัดสินใจที่จะวิ่งกลับขึ้นไปชั้นบนอีกครั้งผมวิ่งตรงไปที่ประตูห้องของตัวเองและเปิดมันออกตรึงสวัสดีชาวโรคไม่มีใครเลยเอาล่ะลืมอะไรกันนะหนังสือเรียนแล้วกันฮะหนังสือวันนี้เป็นเรียนประชานี่นะช่างมันเถอะเอาล่ะกลับรีบกลับลงไปชั้นล่างดีกว่าผมคิดผมเดินตรงกลับไปที่ประตูและเปิดมันออกตรึงผมรีบวิ่งไปที่บันไดและลงไปชั้นล่างอย่างรวดเร็วบ๊ายบายนะทาวรอพี่ไม่ลืมอะไรแน่นะนั่นสิลืมอะไรหรือเปล่าวะคิดดูก่อนเสื้อผ้าอาบน้ำหนังสือเรียนช่างมันเถอะผมพยักหน้างั้นรีบไปกันเถอะฟ้าเดินตรงไปที่ประตูและเปิดมันออกโดยมีผมตามออกไปโอเคครับเรากำลังจะไปเรียนกันแล้วนะอากาศดีจังเอ้ยนี่ฟ้านี่นะโอ้เราต้องเปลี่ยนเสียงครับอากาศดีจังฟ้าเห็นมองท้องฟ้าที่สดใสและเอ่ยขึ้นเช้าวันนี้เป็นสดใสจริงๆถ้าไม่มีเรียนตอนเช้าผมก็ยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงอย่างสบายอารมณ์ตะกี้นิดนึงฮะขอโทษครับตอนนี้มันสายแล้วนี่ลืมซะสนิทเลยผมรีบวิ่งตรงไปข้างหน้าทันทีเดี๋ยวสิพี่คะฟ้าตะโกนไล่หลังผมมีอะไรจะน้องรับสตีล่ะรีบวิ่งเชียวฟ้าบ่นด้วยท่าทางไม่สบอารมณ์นะถ้าไม่รีบไปไม่ทันก็ไม่ทันพอดีสิฟ้าว่าพี่น่าจะตื่นให้เร็วกว่านี้มากกว่านะฟ้าเนี่ยผมเรื่องที่ตื่นสายวันนี้ก็จริงของเธอนะไม่มีฟ้าผมคงไปสายนับไม่ถ้วนละว่าแต่วันนี้พี่ป่าไปแล้วจะเข้าเรียนจริงๆเหรอฟ้าพูดเนี่ยผมอีกครั้งวิชาเรียนวันนี้คือวิชาปรัชญาเป็นวิชาพื้นฐานที่ผมไม่ค่อยถนัดแน่ล่ะแค่ผมอ่านหนังสือเองก็เข้าใจได้ทะลุปุบปงจนหมดแล้วแต่เพราะเป็นแบบนั้นแหละที่ทำให้ผมไม่ค่อยอยากจะเข้าเรียนวิชานี้สักเท่าไหร่โชคดีนะที่วันหนึ่งผมโดดเรียนวิชานี้ฟ้ามาเจอผมตอนกำลังโดดเข้าซ้ำร้ายยังเอาเรื่องนี้กลับไปบอกพ่อแม่ผสมกับเรื่องที่เธอแต่งขึ้นเองอีกผมเลยต้องคอยระวังไม่ให้ฟ้าจำได้อีกคิดอะไรนินทาฟ้าอยู่เหรอเปล่าไม่เคยเลยไม่ได้เสียงสูง ผมปฏิเสธทันทีไม่รู้ล่ะถ้าพี่ป่านโดดข้ามนี้อีกรับรองว่าเป็นเรื่องแน่ผมคิดกำลังถูกฟ้าขู่แฮะต้องรีบออกไปฮะทางหลบหนีออกจากสถานที่แบบนี้แล้วล่ะคิดได้ดังนั้นผมจึงรีบเดินออกไปรีบเร็วในที่สุดผมก็ไปหยุดที่ป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านผมได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอวิ่งตามมาติดๆถ้าไม่ใช่อย่างที่ผมคิดไว้แล้วก็ปังพี่คะรอด้วยสัมพันธ์ยังรุนแรงและคอของผมถูกเธอล็อกไว้ด้วยวงแขวนเลี้ยวยาววงแขวนลงแขนวงแขวนวงแขนนะฮะฟ้าปล่อยก่อนพี่หายใจไม่ออกเอ้านี่มันผู้ชายนี่วะฟ้าไปก่อนพี่หายใจไม่ออกโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับขอเซฟไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือเฮ้ยผมเพิ่งโหลดใหม่นะทำไมมันขึ้นมาโอเคครับสำหรับวันนี้ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผม See you later alligator นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราในแฟนเพจด้วยส่วนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮะบ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบายกันด้วยสิพวกนายบ๊ายบายครับ